ปัจจุบันคนส่วนมากจะซื้อแบรนด์ต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยแต่กลับกันเราอยากจะทําชื่อเสียงให้แบรนด์ไทยโดยการนําเสนอไปสู่ต่างประเทศให้ชาวต่างชาติต้องมาซื้อแฟรนไชส์จากเมืองไทยเหมือนกันครับATM T Bar นะครับย่อมาจาก AT Moment นะครับตัวอักษรตัวแรกคือตัว A ตัว T ตัว M นะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือต้องการให้คนที่มาดื่มชาที่ร้านเนี่ยครับมีช่วงเวลาดีๆในการดื่มชานะครับส่วนตัวเป็นคนชอบดื่มชานะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอสิ่งที่เราชอบให้คนไทยได้ลองทานกันในมุมมองที่ต่างไปนะครับคนมักจะมองว่าชานมเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพทานเยอะๆไม่ดีทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ผู้บริโภคได้ทานแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยคือเราเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ 100% ทั้งนมสดใบชาแล้วท็อปปิ้งต่างๆนะครับผมส่วนจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ทําให้ร้านเราแตกต่างก็คือตัวออเดอร์แมชชีนนะครับก็ทําออเดอร์แมชชีนของเราให้หน้าตาคล้ายตู้ ATM เหมือนการทําธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับสามารถกดสั่งจะมีสลิปออกมาหรือว่าชําระเงินด้วย QR Code ได้เลยนะครับเบ็ดเสร็จที่ตู้ครับผมอย่างที่3ก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้นะครับการที่เครื่องดื่มเรามีสีสันสวยงามเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มาถ่ายรูปแชร์ในโซเชียลมีเดียแล้วก็สนุกไปกับการดื่มชามากกว่าการซื้อชาแล้วกลับบ้านอย่างเงี้ยครับดีเกินคาดที่เราคิดไว้คือเราตั้งใจทำอันนี้เป็นทางเลือกให้สำหรับลูกค้าก็คือสามารถสั่งกับพนักงานได้หรือว่าสามารถสั่งกับตัวเครื่องอัตโนมัติได้นะครับเหมือนจะเป็นทางเลือกให้ลูกค้ารู้สึกว่าบางทีอยากจะมาลองดูก่อนว่ามีเมนูอะไรทีนี้ใช้ไปเรื่อยๆลูกค้าพอทราบทุกคนก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ลองใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นครับวันพีคๆก็ประมาณเป็นพันแก้วครับใช่ครับเราต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่านะตอนนี้เราเปิดแค่1ที่นะครับเราตั้งใจว่าเราจะขยายสาขาเพื่อลองโอเปอเรชั่นในการจัดการมากกว่า1ที่ให้ได้ดีนะครับเพื่อวางรากฐานสำหรับการพัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบก็ในเรื่องของการตอบรับในเรื่องของแฟรนไชส์นะครับทั้งในและต่างประเทศกว่า100รายเนี่ยครับผมก็เราก็รู้สึกว่ามันให้การตอบรับดีมากๆเป้าในอนาคตของเราก็คือการที่จะนําแบรนด์ไทยนะครับไปสู่ต่างประเทศให้ได้นะครับปัจจุบันคนส่วนมากจะซื้อแบรนด์ต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยแต่กลับกันเราอยากจะทําชื่อเสียงให้แบรนด์ไทยโดยการนําเสนอไปสู่ต่างประเทศให้ชาวต่างชาติต้องมาซื้อแฟรนไชส์จากเมืองไทยเหมือนกันครับต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนที่โอกาสจะเข้ามานะครับและเมื่อโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องไม่ใจร้อนไม่รีบร้อนเกินไปนะครับบางคนอาจจะมีโอกาสขายแฟรนไชส์รีบขายเลยแต่ผลสุดท้ายอาจจะทําให้เราต้องไปตามไล่แก้ปัญหากับลูกๆแฟรนไชส์นะครับผมคิดว่าการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยทั้งเรื่องของการโอเปอเรชั่นเรื่องของเงินทุนเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราคว้าโอกาสที่มันอยู่ตรงหน้าเราไปพร้อมๆกันเนี่ยครับมันจะสามารถทําให้ธุรกิจของเราไปได้ดีกว่าในการทําธุรกิจครั้งเนี่ยแน่นอนว่าอุปสรรคต่างๆมีมากมายนะครับคือไม่ว่าเจออะไรก็ตามเราก็ต้องอย่าท้อนะครับเราก็ต้องทําต่อไปให้ได้เมื่อเราเชื่อมั่นในธุรกิจเราแล้วเราทําการบ้านมาดีจริงๆมันประสบความสําเร็จได้ครับผม